ลิปนี้หลายวันก่อนนะคะฟ้องมาจากชัยนาทเนาะก็เลยพามาหาอะไรทานที่ร้านตำทะลวงค่ะร้านนี้อยู่แถวเมืองใหม่ชลบุรีนะคะตรงสี่แยกพลับพาหรือสี่แยกนินจาขึ้นมาทางตลาดไฟฟ้าค่ะเข้าร้านปุ๊บเจ๊ฟ้องนี่ก็หยิบมือถือขึ้นมาถ่ายก่อนเลยค่ะวิถีติ๊กต็อกเกอร์เนาะเข้าร้านไหนไปร้านไหนก็ทำคอนเทนต์ได้ตลอดที่นี่เขามีเมนูมากมายหลากหลายเลยนะคะทั้งส้มตำทั้งยำปลาเผาแล้วก็จิ้มจุ่มจานแรกที่สั่งมาเป็นตำปากเซนะคะแล้วก็จานนี้เป็นตำหลวงพระบางค่ะใครที่ชอบกินส้มตำนะแนะนำให้มาลองเลยเพราะว่าเมนูส้มตำเนี่ยเขาเยอะมากที่ฟ้องกินอยู่นี้นะคะเป็นตำแซลมอนและที่นี่นะเขาทำแบรนด์น้ำปลาของเขาเองด้วยนะคะเป็นน้ำปลาปรุงสุกตำทะลวงเมนูส้มตำที่ว่าเด็ดแล้วเมนูทอดก็เด็ดไม่แพ้กันค่ะทั้ง3ชั้นทอดใบมะกรูดหมูแดดเดียวมาเสิร์ฟตอนร้อนๆตอนเข้าปากเนี่ยคือฟินสุดอ่ะจะบอกว่าไอเลิฟของทอดร้านนี้มากเลยอีกหนึ่งเมนูทอดที่เด็ดเป็นไก่อบหรือไก่ย่างเขาส่วนกวางเนี่ยแหละแล้วเขาเอาไปทอดอีกทีนึงคือดีไม่ไหวมันคือกับแก้มชั้นเลิศไอเลิฟเลยมากัน2คนนะแต่สั่งเต็มโต๊ะเลยต้องขอเขาต่อโต๊ะเพิ่มอีกตัวนึงอ่ะนี่ที่เด็ดๆยังไม่หมดจานนี้เป็นเป็ดเศรษฐีเป็นเป็ดทอดแล้วก็เอาไปลาบแล้วก็โรยหอมเจียวจานนี้ก็ดีนำเหนอเลยเป็น3ชั้นทอดแล้วไปคั่วพริกเกลือโอ้โหสุดอ่ะถาดนี้น่าจะเป็นตำทะเลเดือดนะคะทั้งหมึกทั้งหอยก็มาแบบชิ้นใหญ่ๆเลยค่ะของกินมาเต็มโต๊ะจนมองหน้ากันนะคะเบิ้มเลยโทรตามปรินมาช่วยกินค่ะมาอีกหนึ่งเมนูค่ะไข่ตุ๋นทะเลหม้อไฟไข่ตุ๋นเนี่ยเป็นเมนูธรรมดานะคะแต่ใครมาก็ต้องสั่งปรินกับไอตีมาช่วยกินแล้วค่ะจานนี้มีชื่อว่าไก่ใต้น้ำค่ะฟิลแบบคล้ายๆอาหารป่าเครื่องแกงถึงเครื่องเทศถึงหม้อนี้เป็นอ่อมเห็ดนะคะโหจะบอกว่าเด็ดทุกเมนูเลยอะพี่คนที่นั่งข้างๆเบิ้มนะคะชื่อพี่ตุ้ยเป็นเจ้าของร้านเอนเตอร์เทนดีมากค่ะพี่เอนเตอร์เทนดีกว่าก็ดิฉันนี่แหละค่ะที่คอยตักกับข้าวให้เพื่อนๆ เรื่องของเรื่องคือเริ่มอิ่มเริ่มแน่นต้องแบ่งๆกันไป ยังมีอีกหลายเมนูที่เบิ้มยังไม่ได้ลองเลยนะคะ เมนูเนี้ยถ่ายจากโต๊ะข้างๆนะรอบหน้าจะมาจัดจิ้มจุ่มแซ่บวันนั้นบนโต๊ะอาหารเอนจอยมากขอบคุณทุกการต้อนรับเป็นอย่างดีค่ะ